หลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต่างเลี่ยงที่จะพูดถึงทิศทางการเมืองรวมถึงกระแสความขัดแย้งแต่ก็มีกระแสว่าขณะนี้ต่างฝ่ายต่างซุ่มขับเคลื่อนพรรคการเมืองของตัวเองอย่างเคร่งเครียดเพราะนับถอยหลังเลือกตั้งเหลือเวลาอีกไม่นานโดยมีกระแสอีกว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มวางขุมกำลังขับเคลื่อนพรรครวมไทยสร้างชาติโดยการรวบรวมนักการเมืองจากพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเจาะพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์ยังมั่นใจกระแสของตัวเองด้านพลเอกประวิตรซึ่งกำลังรู้ว่าพรรคกำลังถูกดึงส.ส.ออกไปก็พยายามเช็คชื่อและดึงตัวกลับมาเพื่อสร้างความชัดเจนต่อการขับเคลื่อนพรรคพลังประชารัฐไปสู่การเลือกตั้งโดยเน้นตรึงกำลังนักการเมืองที่มาจากบ้านใหญ่ให้ได้มากที่สุดทำให้เวลานี้ทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรกำลังเร่งสร้างอาณาจักรของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมพรรคการเมืองไปสู่การเลือกตั้งและขจัดปัญหาหมางใจที่มาจากคนข้างกายพี่น้องสองปอโดยล่าสุดพลเอกประวิตรเปิดใจอีกครั้งถึงสัมพันธ์พี่น้องและเส้นทางการเมืองของทั้งคู่ว่าพลเอกประยุทธ์กับผมเป็นพี่น้องกันก็ไม่มีอะไรท่านอยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาไม่ได้มีความขัดแย้งแตกแยกอยู่ด้วยกันมา 40-50 ปีแล้วจะมาขัดแย้งอะไรกันส่วนกระแสข่าวว่าส.ส.พลังประชารัฐจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็ระบุด้วยว่าก็ไปก็พรรคเดียวกันนั่นแหละไม่เป็นอะไรหรอกนอกจากนี้รอยร้าวของสองปอได้ถูกสมานแผลได้มากขึ้นภายหลังพลเอกประวิตรออกมาแสดงความชัดเจนว่ามีโอกาสไม่รับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยกลับเข้าพรรคพลังประชารัฐขณะที่พลเอกประยุทธ์เมื่อมีอาณาจักรของตัวเองก็เริ่มมั่นใจกับการบริหารอำนาจด้วยตัวเองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สำคัญไม่ต้องมานั่งระแวงส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะจังหวะการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมสภาโหวตเลือกหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าทำให้จากนี้หลายฝ่ายจะเห็นภาพทางการเมืองต่อการจัดทัพถ่ายเทกองกำลังระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนยกตัวอย่างบ้านใหญ่คุณปลื้มและบ้านใหญ่ปากน้ำที่ไม่แฮปปี้กับสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่กำลังขยายขุมกำลังขุมภาคตะวันออกทำให้ทั้งตระกูลคุณปลื้มและอัศวะเหมอยู่พรรคเดียวกับสุชาติไม่ได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อสุชาติแสดงเจตจำนงย้ายค่ายเข้าสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติทำให้กระแสข่าวบ้านใหญ่คุณปลื้มจะไปตั้งพรรคพลังบูรพาก็เริ่มซาลงและมีโอกาสอยู่ใต้ชายคาพรรคพลังประชารัฐต่อไปดังนั้นกลยุทธ์การแตกพรรคพี่และพรรคน้องเหมือนเป็นการเคลียร์รอยร้าวของพี่น้องสองปอเพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันเพราะต่างฝ่ายต่างเดินการเมืองไปตามวิธีคิดของตัวเองไม่ต่างกับแยกกันเดินรวมกันตีโดยมีหมุดหมายฝ่ายเดียวกันต่อการจับมือกันร่วมตั้งรัฐบาลในวันข้างหน้า